สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงทำการเปิดตัวเสื้อชุดเยือนชุดที่3ในการให้นักเตะใส่แข่งขันในฤดูกาลนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาสำหรับชุดเยือนดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากไนกี้มาในโทนสีดำตัดกับโทนสีเทาที่ใช้เป็นกรอบของสปอนเซอร์ข้างหน้าอกซึ่งทำให้ตัดกับสีเสื้อได้อย่างลงตัวขณะที่ตราสโมสรจะขยับมาอยู่ตรงกลางบนตัวของสปอนเซอร์โดยใช้สีดำตัดกับสีแดงนอกจากนี้ชุดแข่งยังให้ความสำคัญในเรื่องของการรักโลกโดยเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ซึ่งมาจากขวดพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลทั้งหมดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ชุดแข่งตัวที่3นี้จะวางจำหน่ายให้แฟนบอลเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปบอร์โดกำลังเจรจาเพื่อดึงเอ็มไบเนียงกองหน้าจากแรนมาร่วมทีมตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสเลกิฟเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าบอร์โดกำลังเดินหน้าเจรจากับแรนเพื่อขอดึงเนียงมาใช้งานแม้ตอนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงไปแล้วแต่ลีกเอิงได้มีกฎอนุญาตให้ทีมเสริมทัพได้อีกรายนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามกฎระบุว่านักเตะคนนั้นๆต้องเป็นผู้เล่นที่ค้าแข่งในฝรั่งเศสซึ่งกรณีของเนียงนั้นถือว่าเข้าข่ายและตอนนี้การเจรจากำลังดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับบอร์โดพยายามเดินหน้าตามหาหัวหอกรายใหม่แต่ก็พลาดไปหมดจนทำให้ทีมไม่ได้นารุกมาร่วมทีมโดยเฉพาะมอสตาฟาโมฮัมเหม็ดกองหน้าจากกาลาตาซารายที่การเจรจาเสร็จสิ้นไม่ทันเส้นตายเชื่อว่าเนียงวัย26ปีสนใจไปเล่นให้กับบอร์โดเช่นกันหลังนักเตะรายนี้เป็นส่วนเกินของแรนต์ปีเตอร์บอสออกมากระตุ้นลูกทีมโอลิมปิกลียงว่าสามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้แม้ทีมจะคว้าชัยชนะ2เกมติดต่อกันแล้วก็ตามลียงเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บูไปได้ 3-1 ในศึกลีกเอิงคู่ดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันหลังออกตัวได้ไม่ดีใน3นัดแรกหลังจบเกมกุนซือชาวฮอลแลนด์เปิดเผยว่าผลงานในครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกและเน้นย้ำว่าทีมสามารถพัฒนาผลงานให้ดีกว่านัดล่าสุดได้ครึ่งแรกไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้สตาร์บุกทำได้ดีกว่าพวกเรานอกเหนือจากการทำประตูเราไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นเลยและผ่านบอลกันพลาดแบบง่ายๆส่วนในครึ่งหลังมันเป็นเกมที่ดีกว่าเดิมเราทำให้บอลเคลื่อนที่เราเล่นบอล2จังหวะและรัดกลุ่มขึ้นเราไม่ยอมเสียง่ายๆและเราจะทำประตูที่สวยงามแต่ในความคิดของผมเราต้องทำให้ดีกว่านี้ทำให้ดีกว่าสิ่งที่เราเห็นกันในคืนที่ผ่านมาบุซาเดเบเล่กองหน้าของโอลิบิลิยงออกมาคุยโวว่าตอนนี้ทีมของตนพลิกสถานการณ์จากผลงานที่ย่ำแย่มาเป็นการเล่นที่ดีได้แล้วลียงเปิดบ้านเอาชนะสตาร์บูไปได้ 3-1 ในศึกลีกเอิงคู่ดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันหลังออกตัวได้ไม่ดีใน3นัดแรกพวกเรารู้ว่าสตาร์บูมีปัญหาในเชิงลึกดังนั้นเราจึงพยายามเล่นไปตามจุดแข็งของพวกเขาผมเรียกบอลและคุมมันไว้ผมเห็นบอลกลิ้งไปที่เท้าซ้ายอย่างสมบูรณ์ผมคิดถึงกรอบประตูและจัดการสับไก่ท้ายที่สุดมันก็ลอยเข้าประตูไปพวกเราพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วท้ายที่สุดฤดูกาลก็ได้เริ่มต้นขึ้นสักทีพวกเราพยายามพวกเราเล่นด้วยกันร่วมกลุ่มมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเราและต้องทำให้สานต่อเช่นนี้ไปเรื่อยๆ